สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของ Journal J นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงท็อปปิกที่กำลังแบบเป็นกระแสในขณะนี้ก็คือการประกวด Miss Universe 2020ที่ฟลอริดานะคะซึ่งตอนนี้น้องอแมนดาก็เดินทางไปที่ไมอามี่นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พี่ไม่แน่ใจว่าน้องกำลังอยู่บนเครื่องหรือว่าจะแลนดิ้งกี่โมงนะคะซึ่งเรายังไม่ได้เช็คข่าวเนาะวันนี้เราจะมาให้คะแนนนะคะแฟชั่นวันแรกนะคะวันเช็คออฟนะคะของน้องอแมนดากันก็เป็นอย่างไรไปดูกันเลยเห็นไหมทุกคนเป็นลุคชุดเดรสแล้วก็แบบว่ามีต่างหูของมิลินนะคะมีความแบบเรียบหรูดูแพงดูเซ็กซี่ตามสไตล์สำหรับลุคนี้ก็พี่ขอให้คะแนน9แล้วกันนะคะ9คะแนนสำหรับลุคนี้แต่ว่าเกิดการสับขาหลอกเกิดขึ้นมานะคะในระหว่างที่น้องถึงแอร์พอร์ตนะคะก็มีการสับขาหลอกนี่เป็นการเปลี่ยนชุดเป็นชุดสีชมพูนะคะกับรองเท้าพื้นแดงที่ฉันใฝ่ฝันคริสเตียนลาบูตองนะคะคริสเตียนลาบูตันสวยงามมากชุดนี้ก็เท่นะคะมีความแบบเซ็กซี่เล็กน้อยแล้วก็เป็นครอปท็อปเป็นมินิสเกิร์ตมีความแบบเรียบหรูดูภูมิฐานแต่จริงๆชุดเนี้ยพี่รู้สึกว่ามันมีความเปรี้ยวแต่พอใส่สะพานนี่ดูเก๋ขึ้นมาทันทีเลยดูแบบดูเป็นนางงามที่แบบว่าพบปะออกงานสังคมนะคะสำหรับชุดนี้ก็ให้ไปที่10คะแนนค่ะเพราะว่าชอบสีแล้วก็บอกว่ามีสตอรี่เป็นสีของไมอามี่มาสีท้องฟ้าอะไรเงี้ยก็มีการทำกันบ้านมีการคิดมานะคะสำหรับชุดนี้ก็ให้ไปที่10คะแนนสำหรับชุดสีชมพูนะคะชุดนี้สำหรับภาพมินตอนแรกก็ทำไมอามิดาเปลี่ยนชุดนี้แต่พอเรามาอ่านสตอรี่เกี่ยวกับสถานที่ก็จะต้องแบบรัดกุมนิดนึงเนาะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรให้มันดูแพงดูแบบเรียบร้อยสำหรับชุดชมพูอาจจะไม่เรียบร้อยในเมืองประเทศเขาแต่ก็ชุดนี้ก็มีความแบบอาจจะปกคลุมร่างอแมนดาไปนิดนึงแต่พอพี่ได้เห็นคลิปพี่น้องเดินที่เป็น TikTok นะคะสโลโมชั่นนี่ก็สวยมากคือแบบมีการสะบัดเคปพริ้วนะคะชุดนี้น่าจะเป็นของอาซาว่าเนาะสำหรับชุดนี้ก็สวยค่ะก็แต่ส่วนตัวเรารู้สึกว่าสีเนี้ยอาจจะไม่ส่งอแมนดาเราให้8เต็ม10แล้วกันนะคะสำหรับชุดนี้ก็ถือว่าใส่ออกงานได้แต่ว่าถ้าใส่เข้ากองนี่คิดว่ายังแบบมันเยอะไปรู้สึกว่าเยอะไปนะคะแล้วอแมนดาก็มาเปลี่ยนชุดนี้เป็นสีแบบคืออแมนดาเนี่ยเป็นนางงามที่ใส่สีสดๆขึ้นแดงชมพูน้ำเงินม่วงสีอะไรที่ขัดผิวแทนอะแล้วชมพูเฉดเนี่ยคือขึ้นมากแล้วก็คือเหมือนลุคที่น้องใส่ตอนขึ้นเครื่องเหมือนชุดสูทนะคะสำหรับชุดนี้ของอาซาว่าอันนี้ให้นี้สวยอวยยศนะคะอวยยศเลย99พุ่มทองแล้วก็ตอนนี้เนี่ยไทยแลนด์ก็ได้รู้สึกว่าจะขึ้นเว็บพนันมาเป็นอันดับ5 4หรือ5นะคะก็เอาใจช่วยน้องแล้วกันเพราะว่าพี่รู้สึกว่าปีนี้เรามีลุ้นส่วนตัวให้อแมนดาเนี่ยยืน5เลยแล้วก็อยู่ที่หน้างานการตอบคำถามที่จะทำให้เราทะลุไปถึงท็อป3ได้ก็เอาใจช่วยอแมนดาแล้วก็อยากให้น้องสนุกกับทุกกิจกรรมนะคะสำหรับนี้ก็เรามาให้คะแนนชุดนะคะที่ขึ้นเครื่องเป็นการแบบคิกออฟการประกวดในครั้งนี้ก็เทศกาลนางงามเราก็จะมีการอัปเดตคลิปเรื่อยๆถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์แล้วก็สามารถกดคอมเมนต์นะคะความคิดเห็นของคุณได้ที่ช่องด้านล่างนะคะและก็อย่าลืม Subscribe ที่ Journal J Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ